เรามาดูกันนะครับว่าเทรดเนี้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะถึงเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ไหม2,800เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000กว่าบาทนะประมาณนี้ผมตั้ง TP ไว้ที่แนวรับตรงจุดนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะลงได้ด้วยจากโครงสร้างราคาทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่จะต้องใช้เวลา1ชั่วโมงทั้งนี้ปิดก่อน แล้วก็เหีกแทงหนึ่งวิ่งนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ผมจะทําตอนนี้คือผมอาจจะรอไปก่อนตอนนี้มันอยู่ที่ตีสองนาทีนะครับเถดเนี้ยเป็นเถดทีทท่ผมเข้าอิงจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนาะเนื่องจากผมเห็นว่าราคามันมีการปิดทะลุแนวรับนี้มาได้นะครับเราดูโซนนี้นะนี่มันคือโซนไซด์เวทถูกไหมแทงนี้ปิดทะลุแนวรับมาได้แล้วผมก็เห็นว่าราคามีการรีเทสโซนละ ด้วยไซแท่งนี้นะครับน่าจะดันลงต่อได้คําถามคือดันลงตรงไหนถ้าเรามองผิวเผินะเอาแบบไกลๆเลยมันก็จะดันลงมาถึงข้างล่างนี้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ถือไกลขนาดนั้นนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะลงมาถึงตรงนี้ได้จริงไหมคือการที่มันจะลงมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยหมายความว่าแท่งเดลี่แท่งนี้มันต้องสวนกระแสลงมาหมดเลยแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่แท่งนี้หรอกน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ดันลงมาเพราะฉนั้นวันนี้ มันจะถึงแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับไส้นี้ก็อีกประมาณสิบปิดนะครับเพราะฉะนั้นท p ก็เนี่ยผมว่าประมาณเนี้ยกำลังสวยเลยหนึ่งพันห้ารอยเหรียญนะครับเมื่อกี้ส0 0พันถูกไหมแต่พอดูใหม่เฮ้ยผมว่าน่าจะประมาณนี้ไส้นี้หนึ่งันรอยเหรียญนะครับคิดว่าน่าจะถึงนะหนึ่งันร้อยเหรียญนะเอาสักประมาณเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับน่าจะถึงได้ ซึ่งถ้ามันถึงปุ๊บก็หมายความว่าพอร์ตผมจะกลายเป็น58,000เหรียญนะนี่คือพอร์ตของกองทุน IC f u n d e d นะครับซึ่งเป็นพอร์ตกองทุนที่ผมใช้นะครับมันเปิดมาใหม่ก็เลยมาใช้ดูนะตอนนี้ผมติด Top Leader Board อันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะแล้วเข้าไปที่ IC f u n d e d นะครับขออนุญ,ญาตาล็อกอินสักครู่หนึ่งนะ ปัจจุบันตอนนี้ผมติดอยู่อันดับ1น,นะครับของ leaderboard ที่ผมติดเพราะว่าคนยังไม่สมัครมาเยอะถ้าคนสมัครมาเยอะปุ๊บก็ผมน่าจะไม่ติดละนะครับปัจจุบันตอนนี้ได้กำไรอยู่ที่13เปซของพอร์ตถ้าตีเป็นเงินก็6,5 9 0้าร้ดอลลาร์นะครับนี่คือชื่อผมช่องผมติดอยู่อันดับหนึ่งแต่ว่านั่นแหละครับคนยังสมัครน้อยอยู่ผมก็เลยอันดับหนึ่งส่วนใหญ่เขาเล่นกัน20 3 0บาอร์เ ผมมึงได้แค่13%เองนะซึ่งถ้าจบเถดนี้ไปถ้ามันถึง TP 2,800ตอนแรกที่เราคุยกันก็จะได้เพิ่มมาอีกประมาณอ4%นะครับก็ไม่รู้ว่าจะถึงไหมตอนนี้มันก็ p ู l l back กลับขึ้นมาเยอะน่ากลัวเหมือนกันจะเห็นว่ามันมีการติด reject จากโซนนี้มานะครับซึ่งเอาดูซ้ายมือนะนี่คือโซนที่มัน reject ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันร e j e c t ตรงนี้ขึ้นมาเนะี่ยผมว่าเนี่ย ค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้สิว่าท้ายสุดมันจะลงได้ไหมนะครับเมื่อช่วงเช้าผมก็ช่วงค่ำๆเนาะผมมีการเข้าบายตรงนี้ไป3ล็อตราคาขึ้นไปสูงอยู่แต่ว่าปิดไปก่อนเพราะมันเหมือนจะติดแนวต้านตรงนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวรอดู1ชั่วโมงทีนี้แล้วกันว่ามันจะปิดยังไงถ้ามันสามารถปิดต่ำกว่าไซต์ทีนี้ได้ตรงนี้นะ ผมว่ามันน่าจะลงต่อแต่ถ้ามันปิดไม่ได้ก็อาจจะต้องยอมไปเทดนี้ยอมไม่ได้ยอมเสียสิคือยอมปิดไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับถ้ามันปิดเหนือตรงนี้ได้เพผลที่มันต้องปิดเหนือตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันต้องเลยรีเจ็คคือจะเห็นว่าแท่งนี้มันเคยมาแตะแล้วมันดีดตัวขึ้นถูกไหมเราซูมเข้าไปดูเนี่ยมันมาแตะโซนนี้แล้วดีดตัวขึ้นเพราะฉนั้นถ้ามันจะลงได้มันก็ต้องทะลุตรงนี้ไปปิดตักง่าโซนนี้ไป ถึงจะลงได้ยาวๆก็น่าจะมาถึงข้างลางน,นได้เลยแต่ถ้ามันปิดต่ำกว่าไม่ได้ก็คงต้องบอกลานะครับเนะนะพราะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเมื่อหนึ่ง,งทม่มตรงนี้ปิดก็อีกประมาณ9กานาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันก็ผมถือว่ามันน่าจะน่าจะล้มเหลวนะสำหรับเทรดนี้ นะครับคือตอนนี้เหลอือกสองนาทีอย่างที่เราคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันจะลงได้เนี่ยอย่างน้อยมันต้องทะลุไส้เส้นนี้นะครับอันนี้ผมอธิบายในเชิงที่คนมาฟังแล้วอยากได้แนวคิดการเทรดน,นะคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเคลียร์กราฟก่อนจะได้เห็นภาพชัดนะครับแล้วก็ขยายนิดนึงคือนะตอนนี้เรามาดูทม์เฟรมไม่ต้องดูไหนนะดูแค่หนึ่งชั่วโมงพอเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้ถูกไหมเป็นกรอบที่มันไซด์เวย์มานานมากนะครับ ก็ประมาณ35ชั่วโมงละเกือบๆจะ2วันแล้วนี่คือทำเฟดหนึ่งชั่วโมงไซเบในกรอบนี้นานมานะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็มีการหลอกเบรกเอาขึ้นถูกไหมเนี่ยเบรกเอาตอนแรกแล้วก็เฟกเอามาแล้วก็รีเทสเหมือนจะลงนะครับผมก็เลยลุ้นเอาว่าเฮ้ยงั้นจุดนี้แหละมันน่าจะเป็นจุดที่ราคาน่าจะวิ่งลงต่อได้แล้วนะครับผมก็เลยทําการเล่นเซล์เพราะมันทะลุโซนนี้มานะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรทําคือรอให้มันปิดแท่งก่อนแต่ว่าผมว่า เล่นสไตล์นี้อยู่แล้วเล่นระหว่างแทงนะครับซึ่งพอมันทะลุปุป๊บโซนนี้ผมก็เลยเข้าเซลลเลยนะครับทีเนี้ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเราจังหวะเล่นแล้วอะแต่กราฟยังไม่ไปเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าแท่งนี้มันจบนะอย่างที่เราคุยกันถ้ามันปิดเหนือไส้แท่งนี้ผมว่าจะปิดนะครับต่อให้มันกําไรหรือขาดทุนเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่1ในะอยู่ท้ายเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเนี่ยโซนนี้ไส้เนี้ยส,สาคัญมากถ้ามันรีเจ็คครั้งนึงแล้วเนี่ยแล้วมันดีดขึ้นขนาดเนี้ย ถ้าแท่งนี้ไม่สามารถปิดต่ำกว่าแท่งนี้ได้มันบุมบอกว่ามันลงต่อไม่ได้แล้วเพราะนั้นผมก็จะบริหารความเสี่ยงปิดไปนะครับยิ่งดูโครงสร้างราคาหนึ่งนาทีด้วยอะไรด้วยมันดูทรงแล้วมันเฮ้ยมันมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับคือดูตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนจะลงได้เพราะมันปิดต่ากว่ามาซึ่งแน่นอนแหละมันจะลงได้แต่โดยส่วนตัวผมไม่อยากเสี่ยงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะไม่อาจจะผมจะปิดแล้วนะครับแต่ขอรู้นิดนึงเผื่อ เผื่อใจว่าเออมันอาจจะลงได้มั้งนะแต่ดูจากส5บห้นาทีที่เปิดไปแท่งนี้ก็ไม่ไม่โอเคแล้วนะครับแล้วก็5นาทีที่เป็นโครงสร้างขึ้นมาคือบางคนจะมองเฮ้ยมันแค่รีเทสโซนนี้หรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวมันลงต่อเป็นไปได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วนะครับในตลาดฟอเร็กซ์เราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้นะครับรู้อย่างเดียวคือเรามีแผนแผนเราเป็นแบบไหนก็ทําตามนะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยสิ่งที่ผมจะทำนะนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วผมจะย้ายสปรอตมาเหนือไต้แท่งนี้ คือณจุดนี้ถ้ามันจะลงต่อมันห้ามทะลุซรายทคนิหแล้วถ้ามันทะลุปุ๊บอาจจะมีการกลับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่ผมจะยอมนะครับราคาลงไปทั้งหมดอยู่ที่18เปปบนะแต่ผมไม่ได้ปิดกาําไรเพราะเป้าหมายผมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ายอมขาดทุนไปนะครับเราหวังหวังให้มันลงไปเยอะแต่บางทีราคามันก็หลอกอย่างนี้ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดผมก็ยอมแพ้ไปตามนั้น น,นี่คือเทรดที่มาวิเคราะห์ให้ฟังเนาะมันคือการเล่นในโซนนะครับไม่รู้ว่าเทรดเนี้ยหลายๆคนดูแล้วจะงงไหมเฮ้ยทำอะไรทำไมไม่รอราคาปิดคือเรารอ,รอได้แต่บางทีเราจะเห็นว่าอย่างบางทีเนี่ยมันวิ่งยาวๆอย่างนี้ถูกไหมการที่เรารอเนี่ยจะพลาดเทรดได้ซึ่งผมอะ่ะไม่ได้อยากอรอเพราะผมดูโครงสร้างแล้วเฮ้ยมันโครงสร้างไปเทนขาลงถูกไหมแล้วก็มีการรีเทสโซนแล้วจากทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับน่าจะลงได้ผมก็เลยเข้าเซลล์ซะเลยทีเนี้ย เมื่อราคาไม่ไ,ไปก็ตามนั้นมันไม่ไ,ไปฟิลผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นประมาณแบบนี้มุ้ฟเดียวกันเลยแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ถูกไหมผมเซลล์ตรงนี้ลงมา10ล็อตนะครับนี่คือเหมือนกันแท่งใหญ่ผมก็เซลล์มา10ล็อตแต่ว่าอันนี้ราคามันลงได้ลงเลยส่วนเนี้ยราคามันไม่ลงพอมันไม่ลงเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ลงเราจะไปฝืนเล่นได้ไงถูกไหมผมก็ต้องทําอะไรครับก็ต้องบริหารความเสี่ยงแล้วก็ยอมแพ้ไปแค่นั้นเองเนาะในจุดนี้ก็ถือว่าไม่รู้จะเล่นอะไรต่อละนะครับ เดี๋ยวดู Position วันนี้เท่ากับผมเสียไปทั้งหมดสามเทศนะครับเจนว่าออกล็อตไซ้์หนักนะ10ลอต10ลอตทองคำเฮียสามลอตเพราะว่าเลนมันกว้างเนี่ยสองคำบายตรงนี้เนาะแต่ผมปิดขาทุนไปนะครับถ้าถือก็ได้กำไรวันพันแปดรเหรียญแต่ว่านั่นแหละฮะผมเห็นมันรีเจกตรงนี้ก็เลยไม่ได้เล่นเนาะแล้วก็เซลล์ของ G u นะครับก็มีการเข้าเซลล์ตรง จุดนี้มานะเซล,ลเสร็จปุ๊บผมเห็นราคามันไม่ไปเนี่ยบางทีมันเป็นอย่างนี้ครับเราคิดว่ามันจะไปแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ไปก็ได้เดี๋ยวเรามาดูซึ่งเทรดเนี่ยผมตัดสินใจปิดไปก็ถือว่าดีนะถ้าไม่ปิดตอนนี้ก็ดรอดาวอยู่มาส0 0 0ันเหรียญซึ่งไม่ดีนะครับเนี่ยผมเซลจุดนี้นะหวังให้มันลงมดบ้าหรือเปล่าสำหรับคือแนวคิดเราต่างกันผมเล่นจังหวะที่มันเหมือนจะมีวอลลุ่มเหมือนจะไปได้นะผมก็เลยเล่นเพราะฉะนั้นจุดนี้เหมือนจะไปได้นะผมก็เลยเล่นนะครับก็ปิดขาดทุนไปออก10ล็อตขาดทุนนแค่300เห ของ GJ ก็ออก10ล็อตขาดทุนไปประมาณ2 0 0เหรียญเหมือนกันเนาะคือผมอะเวลาจะเล่นนะผมจะเล่นจังหวะที่เออมันดูทรงเหมือนจะไปได้ถ้ามันจะไปได้ผมจะเล่นแล้วถ้ามันจะไปยาวผมก็จะปล่อยลันแต่ถ้ามันดูทรงเหมือนไม่ไปยาวผมก็จะเฉยๆแต่เนี้ยมันดูทรงเหมือนจะไปยาวผมก็เลยปล่อยยาวนะครับแต่มันก็มีการรีเจ็คจาก โซนนี้แนวรับตรงนี้เราเห็นไหมแนวรับนี้พอดีเลยซึ่งน่าเสียดายผมไม่คิดว่ามันจะรีเจ็คตรงนี้นะครับคิดว่ามันจะทะลุแล้วลงต่อก็ไม่เป็นไรนะครับครั้งหนึ่งมันมาแล้วเดี๋ยวทั้นถัดไปมันคงดีดต,ตัวขึ้นธนาโซนนี้ครับแล้วก็ลงลงลงน่าจะลงยาวๆได้เพราะนั้นเดี๋ยวรอมันดีดตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งน่าจะประมาณแนวรับนี้เพื่อลงต่อผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะหรือไม่ก็ปึ๊บๆๆเราขึ้นยาวๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกัน ถ้าสุดว่าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาทำเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนีนสนนสนน้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเปล่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าๆอ,อ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูย้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราเสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กยาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วน1นึ่งต้งใช้คำว่าเป็นส่วน1ในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนทททีีีีนะ่่่สสนน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 จออะะะคครรรรรััับมม็ยยยยยาาางงงงเเเเเเลววว์ต้้้้ปแแดขูถฮ ใช่ไหมเราเรียนค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกเตเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับและบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าฮอเทดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีได v e r ร์เจนมีใช้เท a d ไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าลวนอ่าน p พซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มาโมโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะคร แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับมไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแมก้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกลบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับรจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบัานหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขาแปิร์เซ็นตซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทร์เจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%์นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันมา้ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่เลนีแอเด้วยนแล้วก็ทักมาว่รสน กวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ห้เก้านาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียร์โค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง นะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้ซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อน,นราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนั่นเนองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้น บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเพีอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดรบเก่าลกฟุพิมพ์ตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวีดีโอราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร0 0์นะครับ scoping ไป,เ,ปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอากคีนกับฟิกปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่งตรง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันน้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนนะ่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่นหนึ่งก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะคระัรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมสแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้สแสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนะ้องซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับน้ะงล้วทักมาว่าสนใจ75.99นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มัมนจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ